ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมยูฟ่าชาแนล RM นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับตอนที่29ของช่องไฟแนนซ์ FC ไทยนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้แม่งออกมาเร็วมากเลยวันนี้ผมเพิ่งลงรีแอคชั่นตอนที่28เองนะครับผมโอ้โหตอนที่29นี่มาแล้วผมก็ถือว่าทำไวอยู่พอสมควรเลยนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมไปเย้ตอนที่29นี่โอ้โหมันเลยจริงๆครับผมไปดูเลยเฮ้ยไม่กดผิดให้สีภาษาไทยด้วยไฟไนท์ FC ไทยเปิดเรื่องมาก็เป็นแบบนี้ครับผมเศร้าเลยผมเคยคอมเมนต์แล้วนะว่าตอนแรกนี่ผมนี่น้ำตาแทบไหลเลยครับผมก็คือแบบยังไงผมเห็นตอนแรกผมก็รีบดูนะก็ยังไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะผมก็รีบมาดูนะก็คือแบบว่าตอนแรกนี่โอ้โหทำตาที่ซึ้งเลยผมอ่ะก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้ผมนี่ชอบมากเลยนะตอนที่29เนี่ยอย่ามายุ่งกับจิโก้อย่ามายุ่งกับฉันเฟรดดี้อ่ะฮะใช่ตอนแรกนี่ผมนี่น้ำตาแทบไหลเลยนะโอ้โหยังไงช่างเนี่ยช่างเนี่ยผมน้ำตาไหลนี่แล้วก่อนกันโอเคเดี๋ยวดูต่อตอนนี้น้ำตาไม่ไหลนะมันก็ร้องว่าอร่อยสิฉันน่ะฉันขอโทษได้จริงๆนะเฟรดดี้เธอจะขอโทษทำไมล่ะเพราะว่าฉันไม่ควรจะฆ่าเขาเขาพยายามจะฆ่าฉันหมายถึงพวกเราทั้งคู่นั่นแหละฉันรู้แต่ชิก้าเธอช่วยชีวิตฉันเอาไว้แล้วนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องมาขอโทษด้วยซ้ำก็จริงนะพวกเราไปตามหาเพื่อนกันเถอะโอเคนายกำลังมองหาอะไรอยู่ใช่ไหมใช่เราต้องการรถจะรถคันนี้มันพังไปแล้วเดี๋ยวนะพูดอย่างกับว่านายจะขับรถเป็น ขับรถเป็นใช่พี่ที่บอกขับรถเป็นอยู่แล้วเพราะว่าพ่อเคยสอนนะใช่ไหมโอเคโอเคเขาต้องเราจะใช้งานได้นะนั่นไงรถคันนี้แล้วคิดว่ามันน่าจะยังไม่พังนะเยี่ยมจะคิดว่าคันนี้น่าจะขับได้นะใช่แล้วน้องชิก้าบอกเฮ้ยอะไรของนายจะรู้ตัวนะว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช่อ่าฮะเฟสที่เคยบอกว่าพ่อฉันเคยสอนขับมาก่อนน่ะก็เลยขับเป็นไงไวกรีดจะทำฉันกลัวนะโทษทีฉันเจอกุญแจนี่น่าจะใช้ได้โอ้ดีเลยใช่เลยอันนี้นี่แหละใช่เลยว่าไงนะมีการยิ้มคิ้วใส่ด้วยนะงึกๆก่อนโอเคขำเลยนะเรานี่อยู่ที่เมืองร้างที่ไหนไม่รู้น่าจะเป็นเมืองร้างอันนู้นนะน้องไม่ฉีดอสไซนัมแต่ก็ไม่ใช่เหมือนกันคือแอนิเมโทนิกรู้ที่ขับรถได้ยังไงใช่เอ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งกินนะแอนิเมโทนิกเหรอแอนิเมโทนิกขับรถได้ยังไงโอโอโอเคคำนี้ผมลืมคำนี้เลยในคลิปต้นฉบับผมลืมภาพว่าจะแอนิเมโทนิกฮะตายเหรออ๋อตอนตายอายุ15เดี๋ยวนะเฟรดดี้ตายตอนอายุ15เหรอใช่เหรอ15เนี่ยแล้วทำไมในเกมเนื้อเรื่องหลักมันเป็นมันยังเป็นเด็กประมาณอายุ11 12ไงประมาณนี้ดีนะที่ถามมันก็เหมือนกับนายนั่นแหละจำเนี้ยโอเคก็ตามเนื้อเรื่องคนทำก็แล้วกันแต่มันก็ไม่เยอะมากหรอกเท่าที่ฉันจำได้เออฉันเข้าใจละเยอะแล้วฉันก็ลืมไปเลยว่ามันจะมืดแล้วเออไว้มืดจริงเลยผมลืมบทนี้ไปจริงขอโทษจริงนะผมลืมบทนี้จริงการอยู่ในที่โล่งตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องดีแน่เราลองไปซ่อนในตึกนั้นดีไหมแล้วทำไมเราไปซ่อนในรถล่ะดีนายล้อเล่นหรือเปล่าถนนแถวนี้มันเป็นโล่งนะมีโอกาสที่จะมีคนมาเห็นจำได้ใช่ไหม
มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีอาหารดังนั้นพวกเขาจะมาหาอาหารตามบ้านหรือไม่ก็ซากรถแต่ในตึกมันมีที่มากพอที่เราจะสามารถซ่อนได้ไอเดียแบบจะแมวมากไปกันเถอะโอเคแล้วก็เจอวิทยุไม่ใช่วิทยุดีมันแบบว่าอะไรวะว่าช่างเลยฉันไปเจอใครอยู่จะแถวนี้เลยที่นี่ปลอดภัยก็มันเป็นเมืองร้างไงขอบคุณนะที่ไปดูให้เมืองร้างที่มาว่าสิจะใช้ได้นะเหนื่อยขนาดนี้ฉันด้วยเออฉันยังไม่ได้ขอบคุณเลยดิเธอช่วยถามหาบอนนี่กับแมงเกิลโอ้เฟรดดี้นายไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันหรอกแน่นอนว่าต้องสิเพื่อยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อพวกเขาน้อยคนมากที่จะทำแบบนี้แต่นายเองก็ด้วยพับเพชและเฟรดแบกก็ด้วยฉันว่าถ้าเราจะขอบคุณพวกเราก็ควรที่จะขอบคุณพวกนั้นด้วยใช่แต่ฉันรู้สึกว่าถ้านี่คือจุดจบของเส้นทางที่เราเริ่มเอาไว้ไม่มีอะไรอยู่ได้ตลอดไปและก็ฉากแฮปปี้แบบจุบๆใช่ไหมแล้วก็ต้องจุบกันแน่นอนจะอยู่ได้ไปตลอดไปจะมือปื้มเพลงขึ้น แล้วก็จุบกันวันนี้โอเคในต้นฉบับผมมันซึ่งผมคนทำอย่างไงวันนี้เมื่อวันนี้โอเคอื้อฟินเลยอ่ะเบดดี้กับชิก้าฟินแล้วอ่ะฟินแล้วแล้วก็ซี่กันมิลึกเฮ้ยมีชาติผิดเรื่องเอ้าโอ้โหอะไรวะแม่งคุณยังนำมองอีกอ่ะไปดูต่อตื้อเดือดเบลอจะเพลินเบลอเบลอแล้วก็หลับฟังถึงเมียตึ้งผิดเรื่องนึงมึงอ่ะโอเคดูต่ออีกแล้วเหรอเนี่ยนายโฟนจะทำร้ายเราเลยพวกเราไม่ใช่ศัตรูแต่ตำรวจบอกว่ากูไม่สนกูยิงหมดเพราะว่ากูเคยเล่นเกมอ่ะเออใครยิงก็ไม่รู้ใครยิงจากด้านข้างก็ไม่รู้เฉลยนั่นก็คืออะไรวะคนนึงโอเคผมขอไม่บอกก็แล้วกันว่าคนข้างคืออะไรเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยดูต้นฉบับของผมมาแล้วล่ะก็น่าจะรู้แหละว่าคือใครเป็นมาคนนะนี่เราเคยเอ่ยทุกคนเดาได้แล้วแน่นอนทานล็อกสตาร์ชิโก้เฮ้อสตาร์ชิก้าโอเคเปิดติดตามกันต่อไปได้เลยตอนที่30ต้องออกมาแน่นอนเดี๋ยวอาจจะออกมาเดือนหน้าไม่ก็สิ้นเดือนนี้แน่นอนโอเคเฟรดดี้ภาคโดยบอส137ชิก้าภาคโดยวิลเบอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับโอเคจ้ะโอเคก็จบกันไปเพียงเท่านี้เนาะกับตอนที่29นี่โหทำให้ผมนี่ซึ้งน้ำตาเลยนะเนี่ยจะไอตอนฉากแรกนี่ทำให้ผมซึ้งน้ำตาเลยนะเนี่ยโหก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะตอนที่29เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะโอเคส่วนไอ้เรื่องถ่ายคลิปตอนแฟนอาร์ตโผล่มาเดี๋ยวผมจะลองทำดูมั่งนะนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทำดูมั่งนะแฟนอาร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทำส่งให้คนใน Discord ดูมั่งนะผมจะวาดรูปเป็นพี่แดมดีกว่านะผมจะเอารูปพี่แดมเนี่ยมาทำเองแล้วก็เอามาตกแต่งใหม่ตึ๊งๆๆๆให้มันดูสมจริงมากขึ้นนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีกันเท่านี้เนาะกับตอนที่29ก็ถือว่าออกมาได้ดีเลยนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมไปเจอกันใหม่นะครับ